สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นกันนะครับวันนี้เราเจอกัน27มีนาคม2567นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมณัสนคุณและก็คุณยอดธีวัฒน์นะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22และช่องทางออนไลน์ของเรานะครับเก็บตกจากเนชั่นและเนชั่นทีวีไลฟ์วันนี้ยังคงต้องพูดคุยนะครับประเด็นในทางการเมืองคือข่าวตอนนี้ก็จะมีข่าวนักการเมืองที่ร้อนแรงแล้วก็ข่าวตำรวจที่ร้อนแรงไม่หยุดนะครับแม้ว่าจะมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีที่สั่งเด้งทั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.เข้าประจำที่สำนักนายกไปแล้วแต่ประเด็นสืบเรื่องมันยังคงมีผ่านตัวละครอื่นๆเมื่อวานต้องบอกว่าตัวละครสำคัญคือทนายตั้มคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาแถลงหรือว่าจะใช้คำว่าแฉไหมสวยต่างๆที่เขาอ้างว่าตำรวจรับไปเนี่ย18ธุรกิจ18การกระทำที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการรับสวยอ่ะคือจริงๆทนายตั้มเขาก็เอ่ยชื่อเลยนะครับแล้วก็ไล่เลียงให้ฟังให้เห็นถึงเส้นทางการเงินว่าใช้บุคคลไหนบ้างใช้บัญชีม้าไหนบ้างแล้วก็มีหน่วยงานไหนของตำรวจเองเนี่ยที่รับสวยในลักษณะนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะสะเทือนเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่ฮะเพราะว่ามีการพาดพิงไป3หน่วยงานหลักๆนะครับก็คือคอมมานโดแล้วก็หน่วยงานปคม.ดูเรื่องค้ามนุษย์แล้วก็มีตำรวจไซเบอร์แต่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องที่มันร้อนแรงมากๆก็คือบุคคลที่ถูกพากพิงถึงเป็นบิ๊กตำรวจท่านหนึ่งซึ่งก็มีประเด็นก่อนหน้านี้มาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่กันเมื่อวานนี้ถ้าจะต้องฟังกันตลอดก็เป็นชั่วโมงเราสรุปให้ฟังแบบสั้นๆดีกว่าว่าสรุปสาระสำคัญแล้วทนายตั้มพูดเรื่องอะไรบ้างคือกระบวนการรับสวยโยงถึงบิ๊กตำรวจที่ว่าเนี่ยนะครับตั้งโต๊ะกันเมื่อวานเนี่ยมีทั้งการเปิดสไลด์มีทั้งเปิดชาร์ตเปิดโปงแบบเต็มรูปแบบเลยครับแล้วก็วิเคราะห์กันว่านี่ทนายตั้มไม่สนใจใครเลยนะไม่สนว่าคนที่ไปพาดพิงเนี่ยเป็นตำรวจยศอะไรนำสกุลดังแค่ไหนอะครับใช่การแฉข้อมูลก็คือเริ่มจากเว็บพนันออนไลน์โยงไปบัญชีม้าแล้วก็โยงใยถึงตำรวจหลายระดับชั้นนะครับไปตั้งแต่นายดาบตำรวจไปจนถึงบิ๊กตำรวจแล้วก็โยงไปจนถึงเครือญาติของนายคชาชาญดาบยาวคอมบานโดแล้วก็รองฝางเครือญาติใกล้ชิดบิ๊กตำรวจแล้วก็มี3หน่วยงานหลักที่โยงใยไปถึงนะครับอย่างที่บอกทั้งคอมมานโดทั้งปคม.แล้วก็สอท.ตำรวจไซเบอร์ยังมีการเปิดแชทไลน์โชว์ให้ดูถึงสลิปว่ามีการโอนเงินมีแชทไลน์ที่เป็นห้องส่งยอดห้องรับยอดเงินแล้วส่งยอดกันเนี่ยนะครับทุกๆวันที่25ของเดือนนะครับ มีการยกตัวอย่างภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นหนึ่งในบัญชีม้าของดาบตำรวจคอมมานโดไปกดเงินจากตู้ ATM แล้วรถที่ดาบตำรวจคนนี้ขับก็มีชื่อครอบครองเป็นพ่อของรองผู้กำกับตำรวจไซเบอร์คนหนึ่งด้วยเนี่ยเป็นภาพมาแล้วก็ยังโชว์หลักฐานการทำธุรกรรมถอนเงินยกตัวอย่างเช่นวันที่26พฤศจิกายนปีที่แล้วอะครับ2ล้านกว่าบาทมีการโชว์เรื่องของเงินจากบัญชีม้าที่โอนเงินไปทำบุญสร้างวิหารที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของนนทบุรียอดรวมเนี่ย700,000 บาทครับแล้วงานวันนั้นเนี่ยตัวของทนายตั้มก็โชว์ให้ดูด้วยเนาะเขาจะมีแบบเนี้ยครับป้ายเนี้ยวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีใช่เป็นภาพของบิ๊กตำรวจที่เป็นประธานในพิธีวันนั้นด้วยคือเรื่องราวเนี่ยสตอรี่เทลลิ่งมันก็ย้อนกลับไปเหมือนตอนที่บิ๊กโจ๊กโดนเหมือนกันนะที่มีเส้นทางของเงินที่เชื่อได้ว่ามาจากบัญชีม้าที่รับเงินจากเว็บพนันสุดท้ายก็ไปอยู่ในการทำบุญทนายตั้มก็เลยบอกว่านี่ก็ยังดีนะรับสวยมาก็ยังคิดทำบุญไม่รู้ประชดหรือเปล่านะแต่ว่าใช่แล้วก็บอกว่ายอด2ยอดที่โอนไปเนี่ย2รอบด้วยซ้ำนะครับ700,000ยอดรวมก็จริงแต่ว่าโอนไป2รอบ500,000รอบนึง200,000อีกรอบนึงนะครับแล้วที่บอกว่ามี18ธุรกิจเนี่ยคือเขาตั้งชาร์ตเลยคุณผู้ชมจะเห็นชาร์ตแผ่นแรกตั้งแต่ต้นเนี่ยฮะ18ธุรกิจนี้หลายธุรกิจเป็นธุรกิจสีเทาหลายธุรกิจเนี่ยใช้ช่องทางหลบเลี่ยงกฎหมายซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องจ่ายใบเบี้ยรายทางหรือว่าสวยในการที่ให้ทำธุรกิจนั้นเนี่ยได้ตลอดรอดฝั่งยกตัวอย่างนะฮะเว็บพนันบ่อนการพนันในท้องถิ่นเนี่ยพวกไพ่ไฮโลตีไก่เงินกู้ไทยแขกหวยใต้ดินสถานบันเทิงสถานบริการผับร้านนวดร้านขายบริการอาบอบนวดโรงซาวน่าร้านเหล้าที่มี PR นะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่หนีภาษีตลาดนัดเรียบด่วนตลาดไทยก็มีเพราะว่าทนายตั้มก็บอกตลาดไทยบางทีก็ใช้แรงงานต่างด้าวถ้าไม่ถูกกฎหมายก็ต้องมีการจ่ายตังกันนะฮะน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวเนี่ยคือน้ำมันราคาถูกที่รัฐเป็นนโยบายเอาไปช่วยชาวประมง
แต่ปรากฏว่าจะมีเจ้าใหญ่ๆไม่กี่เจ้าที่ไปทำเป็นยี่ปัวโต๊ะสนุกหัวหน้าแขกเนี่ยอันนี้น่าสนใจเป็นหัวหน้าแขกที่เอาแขกมาขายถั่วแล้วโรตีก็ไปเก็บสวยเขาด้วยนะฮะคนขายยาเซ็กการมีเพศสัมพันธ์ไลฟ์สดเพื่อขายยาเซ็กรวมทั้งสิ้นสวย18รายการวิธีการรับสวยก็คือจะต้องแบ่งทีมเป็นภูมิภาคทนายตั้มว่าแบบนั้นมี5ภูมิภาคภาคเหนืออีสานกลางใต้แล้วก็ภาคตะวันออกที่บอกว่าทำผลงานได้ตามเป้ามากที่สุดคือภาคตะวันออกฮะคือสวยเยอะจริงๆนะภาคตะวันออกจะมีตำรวจภาค2ตำรวจนครบาล1กับ4และปทุมธานีมีหัวหน้าทีมเป็นจากกอล์ฟเออคือมันก็ไม่น่ายินดีอะเนาะทำยอดสูงเนี่ยนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการรับสวยแล้วก็บางช่วงเองก็อธิบายอย่างเรื่องของแรงงานอย่างเงี้ยทำทีให้ลูกน้องไปซื้อของแรงงานเหล่านั้นพอซื้อเหมือนจะสงสารใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าก็ไปรับสวยเขาไปเรียกเก็บเดือนละ500อย่างเงี้ยแล้วก็ยังแฉต่อแล้วก็คำถามก็เกิดขึ้นทันทีว่าอ้าวแล้วข้อมูลในมือโอ้โหมันเยอะขนาดเนี้ยสาวไส้กันมาขนาดเนี้ยจะไปร้องยังไงจะดำเนินการอย่างไรต่อกับข้อมูลที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะครับเพราะคนที่คุณพาดพิงอ่ะเนี่ยตำรวจระดับสูงแล้วจะทำยังไงอ่ะทีนี้ช่วงหนึ่งเห็นว่าตัวของพลตำรวจตรีจรวนเกียรติปานแก้วอะครับชื่อคุณไหมรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ดูคดีแบบลุยหน้าจัดการเรื่องของบิ๊กโจ๊กอะครับแล้วบิ๊กเต่าเองเนี่ยเหมือนกับกำลังดูไลฟ์ของทนายตั้มอยู่พอดีก็เลยโทรหาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับบิ๊กเต่าดำเนินการเนี่ยครับคือทนายตั้มเป็นคนโทรไปใช่พอเห็นว่าบิ๊กเต่าก็ดูอยู่นี่โทรถามเลยว่าผมจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปส่งให้จะยังไงได้บ้างแล้วเหมือนพูดตัดพ้อด้วยตอนช่วงนึงประมาณว่าแบบแม้ที่คนอื่นไปยื่นเรื่องอ่ะยังออกมารับเองเลยเพราะว่าตอนแรกบิ๊กเต่าบอกว่าไม่ว่างคือตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะไปยื่นกับทางกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยได้ไหมบิ๊กเต่าก็บอกว่าทุกคนมายื่นได้หมดด้านล่างของสำนักงานจะมีจุดรับเรื่องร้องทุกข์ทนายตั้มก็บอกว่าโอ้เห็นคนอื่นทนายคนนู้นคนนี้ท่านไปรับเองกับผมเนี่ยท่านมารับเองได้ไหมใช่ก็สุดท้ายก็นัดแนะกันว่าสรุปแล้วเดี๋ยวจะไปให้ข้อมูลวันพฤหัสนี้นะครับพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แหละฮะพรุ่งนี้11โมงใช่ผมนับว่าเมื่อวานแถลงไงเพราะว่าก็วันนี้วันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้แหละจะเอาข้อมูลที่ว่าเนี่ยไปให้กับบิ๊กเต่าแล้วให้กับมือนะใช่นัดกัน11โมงครับแต่ต้องจับตาวันนี้ก่อนคือถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นการชกมวยเนี่ยทนายตั้มชกมาแล้วตอนนี้ถูกไหมฮะถ้าฝ่ายที่โดนพาดปิงจะมีการตอบโต้อะไรหรือไม่เนี่ยต้องจับตาวันนี้ใช่เพราะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการรับเรื่องแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมก่อนนี่เป็นหลักฐานและข้อมูลจากฝ่ายทนายตั้มอย่างเดียว อย่างเดียวนะฮะหลักฐานอะไรต่างๆทนายตั้มยืนยันว่าได้มาผ่านสายลับสายลับก็มีทั้งตำรวจคนทำงานนักธุรกิจอะไรต่างๆที่ตนเองเนี่ยเข้าไปรู้จักแล้วก็มีการส่งข้อมูลมาให้สิ่งนี้เป็นข้อมูลจากทนายตั้มคนเดียวนะฮะยังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นให้กระบวนการเดินหน้าต่อไปแต่คราวนี้ตัวเส้นเงินที่ทนายตั้มเอามาเปิดเผยเนี่ยก็จะไปทั้งตำรวจไปทั้งบัญชีม้าแต่มีไปหานักข่าวด้วยน่าเออนี่มันมีไปหานักข่าวนะฮะทนายตั้มเนี่ยเปิดเผยออกมาว่ามีเส้นเงินจากบัญชีม้าไปหานักข่าวสายตำรวจท่านหนึ่งไปหาสมาคมด้วยนะฮะสมาคมช่างภาพอาชญากรรมคราวนี้เนี่ยเมื่อวานทนายตั้มก็เลยมีการโพสต์ใน Facebookครับนะฮะโพสใน Facebook ลักษณะว่าตอนแรกพอไปพาดพิงสมาคมผู้สื่อข่าวเขาก็เลยบอกว่าทนายตั้มต้องพูดให้ชัดว่าใครเป็นคนรับจากใครแต่ทนายตั้มก็โต้เลยว่าสมาคมนักข่าวนะฮะที่ออกมาตอบโต้ผมเนี่ยผมถามคำเดียวว่าก่อนคุณมาโต้ผมคุณถามคนในคุณหรือยังว่าได้รับเงินจากใครไหมผมบอกใบ้ตัวย่อให้ก็ได้อ่ะเป็นตำแหน่งหนึ่งชื่อย่อหนึ่งเอาเลขบัญชีด้วยไหมธนาคารกสิกร758 xxx แบบนี้พอพูดแบบนี้คือไล่ให้สมาคมนักข่าวไปถามคนในตัวเองก่อนสมาคมสื่อล่าสุดฮะมีแถลงการออกมาเลยนะครับโดยคุณจิรพงษ์ประเสริฐพลกลางเลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีบุคคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook Fanpage นะฮะไม่ใช้คำว่าทนายตั้มด้วยนะบอกว่าให้สมาคมนักข่าวเนี่ยไปถามคนในสมาคมนักข่าวยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ขัดแย้งและเจ้าของโพสต์คนดังกล่าวและพร้อมจะตรวจสอบข้อมูลตามที่โพสต์ใน2ประเด็นประเด็นที่1ครับรายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง5มีนาคมที่ผ่านมามีกรรมการบริหารที่ชื่อจริงขึ้นต้นด้วยตัววแหวน4คนนะฮะ
มี4คนบอกตามชื่อหมดเลยว่าใครทำงานอุปนายกฝ่ายไหนและจากสำนักข่าวใดจากการตรวจสอบภายในทั้ง4ท่านเป็นกรรมการบริหารนั้น4คนยืนยันในความบริสุทธิ์นี่เท่ากับเขาถามคนในแล้วนะพร้อมให้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้รับเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเรียกร้องให้ผู้โพสต์เปิดเผยชื่อนามสกุลของบุคคลที่กล่าวอ้างนะฮะเพื่อความชัดเจนแล้วร่วมกันตรวจสอบต่อไปข้อที่2ครับการที่ทนายตั้มเนี่ยระบุบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่นี้จากการตรวจสอบฝ่ายบัญชีสมาคมยืนยันนะฮะว่าสมาคมไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทยใช้เพียงของไทยพาณิชย์ที่เปิดชื่อบัญชีเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเท่านั้นและนโยบายธุรกรรมการเงินทั้งจากการจ่ายค่าบำรุงรวมทั้งการบริจาคสนับสนุนต่างๆนั้นไม่รับเงินสดรับเพียงเช็คเงินสดการโอนผ่านระบบธนาคารและมีการออกใบกำกับภาษีใบเสร็จเงินทุกรายการจึงสามารถตรวจสอบงบดุลที่ได้หน้าเว็บไซต์สมาคมพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุกฝ่ายเพื่อความโปร่งใสในวิชาชีพสื่อมวลชนทีนี้พอมันพาดพิงแบบนี้เราก็อยากจะถามความคิดเห็นของผู้ชมเหมือนกันนะครับเรามีโพลใน Facebook Live แล้วก็ YouTube ว่าท่านคิดว่าข่าวสื่อรับเงินบิ๊กตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วเดี๋ยวคุยกันเก็บตกหลังใหม่ด้วยกับเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะครับซึ่งเรื่องนี้เองอ่ะครับเราก็มองกันว่าเอ๊ะก่อนหน้าที่ท่านนายกมีคำสั่งเด้ง2บิ๊กตำรวจไปนะครับก็คิดว่าเรื่องน่าจะจบแล้วแต่กลายเป็นว่าการออกมาแฉของคนต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่จบเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ทางนายกเองไปเป็นประธานการประชุมกตร.นะครับครั้งที่2ของปีนี้แน่นอนก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยอ่ะนักข่าวก็ถามอ่ะว่าได้ฟังประเด็นของทนายตั้มแล้วหรือยังเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านนายกออกมาพูดกับสื่อครับบอกว่าผมไม่ได้ยินเรื่องดังกล่าวแต่ในที่ประชุมวันนี้ที่ย้ำไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขอให้ทางตำรวจทุกนายกลับไปปฏิบัติในบัตรหน้าที่ดูแลประชาชนเป็นหลักในเรื่องของคดีที่ทั้งสองท่านดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยที่ตัวของท่านนายกไม่มีการไปแทรกแซงนะครับซึ่งระหว่างการหารือได้มีการเชิญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณชัดชัยพรหมเลิศแล้วก็อดีตรองผบ.ตร.ตำรวจพลตำรวจเอกวินัยทองสองซึ่งเป็นสองในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงออกจากห้องประชุมด้วยอีกต่างหากนอกจากนี้นะครับยังมีการพูดคุยเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องที่แล้วมาซึ่งมีการกำชับชัดเจนนะครับแล้วทุกท่านก็เห็นด้วยว่าเราควรจะ move on จากประเด็นนี้ได้แล้วนี่ขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของทนายตั้มทนายสิทธาเปี้ยบังเกิดนะครับที่ออกมาแฉข้อมูลต่างๆก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาในการตรวจสอบด้วยหรือเปล่านักข่าวก็ถามท่านนายกบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ไปประชุมเนี่ยไปประชุมในฐานะประธานกตร.เรื่องนี้ผมไม่ยุ่งแล้วเพราะมีคณะกรรมการตรวจสอบความจริงอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นเหมาะสมหรือไม่เพื่อจะนำไปพิจารณากันต่อทีนี้อีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้มันเป็นอีกหนึ่งวันที่ครบกำหนดหมายเรียกครั้งที่2ของบิ๊กโจ๊กนักข่าวก็เลยถามว่าพลตำรวจเอกสุรเชษออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากท่านนายกจึงต้องยกเลิกการเดินทางไปที่อังกฤษคือเรื่องอะไรนั้นคือพยายามจะถามครับว่าภารกิจที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรท่านนายกบอกว่าผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรบ้างเป็นเรื่องของท่านท่านลาไว้ก่อนแล้วเมื่อมีคำสั่งให้ท่านไปทำงานจริงๆก็สามารถลาได้เพราะว่าท่านอยากทำงานก็สามารถอยู่ต่อได้เรื่องพวกนี้สามารถยกเลิกหรือว่าขอใหม่ได้อยู่แล้วตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตนไม่มีเวลาไปดูรายละเอียดว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกเราก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งอีกหลายภาคส่วนที่นายกต้องไปดูแลเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องทำตามกฎนะครับขณะเดียวกันก็ให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณด้วยเหมือนกันที่ไปที่พรรคเพื่อไทยว่าอาจจะถูกมองว่าเป็นการครอบงำรัฐบาลคุณเศรษฐาบอกว่าก็มองได้หลายเรื่องก็แล้วแต่ว่าจะคิดเห็นแต่ผมในฐานะนายกท่านซึ่งก็หมายถึงคุณทักษิณไม่ได้ครอบงำรัฐบาลขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวคดีที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กก็คือในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน BNK เขาเป็นการออกหมายเรียกครั้งนี้ครั้งที่2แล้วแต่เจ้าตัวยังไม่ได้มีการรับหมายเรียกแต่อย่างใดเรามีการเช็คข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนที่ทำในคดีดังกล่าวว่าถ้าสมมติว่าหมายเรียกครั้งที่2ออกไปแล้วไม่รับหมายเรียกจะนำไปสู่การออกหมายจับหรือไม่ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมต้องตามติดให้ดีเพราะว่าพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าจะมีการหารือกันอีกครั้งกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีเพื่อพิจารณาการดำเนินการหลังจากที่บิ๊กโจ๊ก
ไม่ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่สองซึ่งประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาคือที่ผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลามาแจ้งความดำเนินคดีกับพันตำรวจโทคริสนะฮะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ที่สน.เตาปูนเพราะคดีมีความเกี่ยวพันกันและขณะนี้พนักงานสอบสวนสน.เตาปูนก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาพันตำรวจโทคริสหลังเดินทางไปปรากฏตัวที่สน.เตาปูนเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพนักงานสอบสวนจะต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วจะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้งทำให้ประเด็นที่จะต้องมีการประชุมกันในชุดพนักงานสอบสวนเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวพันอีกด้วยจึงไม่สามารถตอบได้และยังไม่ลงมตินะฮะว่าจะทำอย่างไรต่อไปในเรื่องการเตรียมออกหมายจับบิ๊กโจ๊กนะฮะก็ต้องรอดูว่ายังไงเพราะว่าก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าเอ๊ะคืออาจจะไปรับทราบแล้วหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ให้ข่าวเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าจะยังไงกันแน่ในวันนี้แล้วนอกเหนือประเด็นเรื่องของหมายเรียกที่ไปเกี่ยวพันกับ BNK Master ที่เป็นเว็บพนันเนี่ยนะครับมันมีอีกเรื่องนึงครับที่ปูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่ทางพันตำรวจเอกกฤษณพงษ์กันจะชัยกิจนะครับรองผู้บังคับการกองร้องทุกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจไปแจ้งความบิ๊กโจ๊กอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องการปลอมลายเซ็นใช่มีผู้แทนเขาบอกว่ามีผู้แทนเนี่ยปลอมลายเซ็นในกรณีที่ไปรับประกาศนียบัตรหรือเข็มพระราชทานวปอรุ่นที่65ล่าสุดเราก็ถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นความผิดอีกไหมบิ๊กโจ๊กจะโดนด้วยอีกหรือไม่แต่แหล่งข่าวจากวปอท่านหนึ่งบอกเนชั่นทีวีมานะฮะว่าเรื่องของการไปซ้อมรับปริญญาบัตรหรือแม้แต่กระทั่งการซ้อมย่อยซ้อมใหญ่เนี่ยบางท่านเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านติดภารกิจก็จะให้คนมาแทนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการลงนามแทนเปรียบเสมือนลงนามเพื่อแสดงให้เห็นว่ามาเป็นตัวแทนของบิ๊กโจ๊กมาฝึกซ้อมถ่ายรูปแทนเพราะนักศึกษาบางคนไม่มีเวลาก็แจ้งให้ตัวแทนมาแทนซึ่งก็มีอยู่หลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวบิ๊กโจ๊กเท่านั้นที่ส่งผู้แทนมาจึงมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นสาระอะไรเขามาซ้อมแต่ไม่ได้มาซ้อมในวันดังกล่าวติดงานไม่ว่างก็ส่งคนมาแต่คนที่ไปเซ็นแทนเนี่ยแหล่งข่าวท่านนี้บอกว่าก็อาจจะพลาดนะตรงที่ตอนเซ็นต้องวงเล็บไปด้วยว่าเป็นผู้แทนการไม่วงเล็บมันก็เลยดูไม่เหมาะสมแต่ยืนยันนะฮะไม่ได้มีผลอะไรเพราะเป็นการแจ้งกันเองภายในและเป็นข้อกำหนดของวปอ.อยู่แล้วครับนี่ก็รอดูนะครับแต่ว่าฝั่งของหน่วยงานวปอ.เขาก็ยืนยันเนาะมันไม่ได้มีผลอะไรก็รอดูในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับอีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นควันหลงที่มีการฟ้องกันเหมือนกันเนี่ยนะครับจากการอภิปรายของสว.ที่เป็นศึกซักฟอกรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันมีเรื่องนึงครับที่ทางคุณพลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาเขาอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในการอภิปรายเนี่ยคือเหมือนกับมองว่าทีมพญานาคราชของกระทรวงเกษตรนั้นทำงานอย่างไม่โปร่งใสทำให้ยางพาราที่มีการอายัดในจังหวัดกาญจนบุรีเสียหายแล้วก็ยังมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนด้วยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ครับพออภิปรายจบปุ๊บมันไม่จบอะครับเพราะมันเป็นข่าวเสียเพราะว่าทางด้านคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่เป็นรองผู้บังคับหน่วยงานเฉพาะกิจพญานาคราชแล้วก็เป็นโฆษกของหน่วยนี้ด้วยครับบอกว่าการกล่าวหาข้าราชการของแผ่นดินแบบนี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าทีมพญานาคราชทำงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ไม่เคยเรียกรับสินบนตามที่มีการกล่าวอ้างของคุณพลเดชปิ่นประทีปสว.ท่านนี้แล้วเรื่องนี้ทำให้คุณธนดลกับทีมงานเองต้องทำหนังสือร้องเรียนแล้วก็จะแจ้งความกลับในเรื่องข้อหาหมิ่นประมาทในการกล่าวอ้างเพราะไม่มีข้อมูลมาแสดงความจริงต่อสาธารณชนนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายครับทางทีมพญานาคราชกับคุณธนดลจะไปแจ้งความดำเนินคดีนายพลเดชปิ่นประทีปนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทการโฆษณาและแฉกระบวนการทำงานที่มาการแทรกแซงข้าราชการกรมวิชาการเกษตรไปแจ้งที่สน.นางเลิ้งนะครับเดี๋ยวจับตากันอันนี้อีกหนึ่งคดีที่มีการไปแจ้งกันเพราะฉะนั้นมีการแฉกลับด้วยนะครับใช่ครับแต่คราวนี้เมื่อวานนี้ครับข่าวเปิดตัวชุดพญานาคราชคุณผู้ชมว่าใครเป็นใครในชุดปฏิบัติการนี้ของกระทรวงเกษตรภายหลังที่สว.ถูกพาดพิงในสภาช่วงอภิปรายทั่วไปทำให้เกิดแรงกระเพื่อมพอสมควรนะครับปรากฏว่าหลังจากรายการเก็บตกจากเนชั่นของเราเผยแพร่โครงสร้างออกไปในคณะทำงานพญานาคราชแหล่งข่าวจากกองบัญชาการกองทัพไทยก็เลยขอให้เราแก้ไขข้อมูลบางส่วนดังนี้ครับ 1. กองทัพไทยส่งผู้แทนร่วมชุดพญานาคจริงแต่เป็นการช่วยงานด้านการข่าวนะครับไม่ได้ร่วมปฏิบัติการจับกลุ่มและตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาไปร่วมประชุมแค่2ครั้งไม่ได้ร่วมจับกลุ่มด้วยแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับ
ฉะนั้นจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการพาดพิงที่มีการอภิปรายกันในสภาเรื่องที่2มีการระบุชื่อพันเอกนายหนึ่งว่าเป็นตัวแทนกองทัพไทยร่วมอยู่ในชุดพญานาคราชอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าไปร่วมปฏิบัติการจับกุมด้วยแต่จริงๆแล้วเรายืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้ไปนะครับเพราะท่านไปช่วยงานด้านการข่าวเท่านั้นและเป็นเพียงผู้แทนเข้าร่วมประชุมวันที่มีการแถลงข่าวตามที่ปรากฏภาพประกอบข่าวก็ไม่มีผู้แทนของกองทัพไทยร่วมแถลงด้วยเรื่องที่3ชุดพญานาคราชเนี่ยเขามีฐานะทำงานทั้งหมด 40-60 คนนะฮะไม่ใช่แค่6คนตามที่เรามีการนำเสนอข่าวไปฉะนั้นการนำเสนอข่าวข้อมูลบางส่วนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ขณะเดียวกันการที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับตัวบุคคลในชุดพญานาคราชหลังจากมีการเรียกรับผลประโยชน์ที่มีการอภิปรายพาดพิงในสภาจึงอาจจะทำให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการเข้าใจผิดไปด้วยกับข้อสู่เก็บตกจากเนชั่นนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศที่พักเพื่อไทยโอ้โหคึกคักและชื่นมื่นกับการไปเยือนพักเพื่อไทยครั้งแรกของคุณทักษิณชินวัตรต้องบอกว่าครั้งแรกนะเพราะคุณทักษิณเนี่ยออกไปตอนนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยก็ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะการกลับเข้าพักเพื่อไทยแม้จะเป็นตึกดั้งเดิมของคุณทักษิณแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศมันค่อนข้างเปลี่ยนไปแต่เมื่อวานนี้ที่เห็นชัดเจนคือโอ้โหทั้งสสนะนี่รัฐมนตรีนี่ไหนว่านายกบอกเวลาราชการไงแต่สีหน้าสีตาแบบยิ้มแย้มสดใสเลยนะได้เจอแบบคนเก่าๆเนาะได้พูดคุยได้ทักทายถามสารทุกข์สุขดิบกันอะมองกันแบบนั้นคือเหมือนไปเยี่ยมที่ทำงานลูกสาวพูดกันแบบนี้ใครที่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วมีลูกมาทำงานกรุงเทพนะเขาอยากเห็นเนาะจะต้องมีสักครั้งหนึ่งนะที่พ่อแม่จะไปเยี่ยมที่ทำงานลูกสาว อันนี้อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเขาคุยกันประมาณเท่าไหร่แหล่งข่าวของเราในพื้นที่บอกว่า1ชั่วโมงครึ่งครับแบบคุยเป็นกิจจารลักษณะเนี่ยนะ1ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวจะมาเปิดอินไซต์ให้ดูว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเหตุการณ์ที่คุณทักษิณเข้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เป็นอีก1เหตุการณ์ที่สื่อจับตามองเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตหลากหลายตั้งแต่คุณชวนหลีกภัยอดีตนายกก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณที่จะไปพักตนเองคนป่วยแล้วหายป่วยเป็นเรื่องดีแต่เป็นการกระทำที่ละเลยการรักษาความเสมอภาคสร้างความเหลื่อมล้ำหรือไม่เมื่อเคยมีอาการป่วยที่ต้องใช้สิทธิ์ชั้น14ของโรงพยาบาลนี่เป็นคุณชวนหลีกภัยคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลจากพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณเหมือนกันครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของสังคมที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยเช่นกันขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็มองว่าอดีตนายกทักษิณเป็นพ่อของหัวหน้าพรรคถ้าคุณพ่อไปที่ทำการของลูกไม่ได้ก็คงจะผิดปกติและที่สำคัญพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคเก่าแก่ที่อดีตนายกได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างขึ้นมาดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติซึ่งบรรยากาศการกลับเข้าพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณครับเมื่อวานนี้มีทั้งสสมวลชนมารอรับอย่างคึกคักโดยคุณทักษิณเดินทางไปนี่เขาจับตารถด้วยนะเบนลี่เบนท์ลีทะเบียนอะ9999อ่ะขอดูได้ไหมเบนท์ลีนี่เป็นรถหรูเนาะโอ้โหนี่บรรยากาศแฟนคลับไปถึงที่ทำการพักในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง33คุณผู้ชมครับ13นาฬิกา33นาทีเลขสวยเลขคนเสื้อแดงนำโดยคุณธีรชัยแสนแก้วมาด้วยป้ายข้อความเชิงสัญลักษณ์ให้กำลังใจคุณทักษิณรวมตัวอยู่บริเวณทางเข้าพักเพื่อไทยแล้วร้านกาแฟทิ้งหลับพร้อมกับส่งเสียงเรารักทักษิณเป็นระยะระยะมีสมาชิกบางส่วนสวมเสื้อนิวคนรักทักษิณนิวคนรักทักษิณหมายถึงว่าคนรักทักษิณใหม่อย่างเงี้ยใหม่ใช่ไหมเมื่อมาถึงนะฮะคุณทักษิณก็ได้ทำภารกิจต่างๆโดยมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสมวลชนได้เข้าไปมอบดอกกุหลาบสีแดงและขอถ่ายภาพเป็นจำนวนมากคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารลูกสาวคนสำคัญพาคุณทักษิณประคองไม่ห่างกายนะฮะขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น7ของที่ทำการพักเพื่อพบปะแกนนำและส.ส.ของพักแหล่งข่าวจากพักเพื่อไทยนะฮะเปิดเผยกับเราในการพบปะกับส.ส.คุณทักษิณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการทักทายส.ส.และระบุว่ากว่าตนจะเดินทางมาถึงพักเพื่อไทยในวันนี้ใช้เวลาเดินทางนานนั่งเครื่องบินนานถึง6เดือนนอกจากนี้ยังกล่าวให้กำลังใจสสปัจจุบันและอดีตสสของพรรคว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้คนที่เป็นสสอยู่แล้วได้เป็นสสต่อไปส่วนคนที่เคยเป็นสสขอให้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ลงมาจากชั้น7เพื่อเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่า
เวลาประมาณบ่าย 3:10 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเป็นการส่งสัญญาณปลุกไฟในตัวสสและอดีตสสให้ฮึกเหิมอีกครั้งอ่ะใช่เมื่อวานนี้ก็จับสังเกตเหมือนกันนะครับมาด้วยเสื้อเชิ้ตใส่สูททับแต่ว่าไม่ได้ใส่เฝือกอ่อนที่คอแล้วนะครับขณะที่ตัวคุณอุ๊งอิ๊งครับสัมภาษณ์เปิดเผยว่าพาคุณทักษิณไปชมสำนักงานของพรรคห้องทำงานของหัวหน้าพรรคที่มีการปรับปรุงย้ายลงมาจากเดิมอยู่ชั้นบนกว่านั้นนะครับย้ายมาอยู่ที่ชั้น8ซึ่งเป็นห้องทำงานเก่าของคุณทักษิณที่ตอนเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยมีการเข้าไปกราบพระภายในห้องทำงานของหัวหน้าพรรคด้วยเนี่ยนะครับยังถามอยู่เลยว่าเอ๊ะพระนี้ไม่เคยเห็นได้มาเมื่อไหร่คุยกันแบบนั้นแล้วก็ทักทายสมาชิกของพรรคสสที่เขากำลังรับประทานอาหารอยู่ในห้องอาหารของสสบนอาคารที่ทำงานด้วยนะครับคุณอุ๊งอิ๊งยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยได้พูดคุยกับรัฐมนตรีและสสของพรรคตามปกติเพราะว่าไม่ได้เจอกันมา17ปีทักทายสสใหม่สสเก่าบางคนนี่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนมารุ่นลูกแล้วก็ต่อไปรุ่นหลานอีกเชื่อว่าสสหลายคนของพรรคได้เจอคุณทักษิณเป็นครั้งแรกโดยไม่มีการพูดคุยเรื่องการทำงานภายในพรรคเลยนะครับเธอเปรียบแบบนี้ว่าเหมือนคนแก่ได้กลับบ้านอ่ะมองแบบนั้นส่วนหลังจากที่คุณทักษิณวันนี้ไปที่พักแล้วใช่ไหมครับนักข่าวก็ถามคุณนุ้งอิงว่าเอ๊ะหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่อื่นๆด้วยหรือเปล่าเชียงใหม่นี่ถือว่านับเป็นหนึ่งไหมเนี่ยภาคอีสานเนี่ยจะไปไหมคุณนุ้งอิงบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณทักษิณว่าจะเดินทางไปที่ไหนบ้างเพราะว่าการเดินทางกลับเชียงใหม่ก็เป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณแล้วตอนที่ไปเชียงใหม่ก็มีความสุขมากคุณทักษิณก็อยากจะกลับไปเยี่ยมประชาชนที่ให้การสนับสนุนโดยตลอดซึ่งอาจไม่ได้เป็นการลงพื้นที่ร่วมกันกับสสนะครับแต่ว่าเป็นการไปหาประชาชนที่รอพบครับคุณอุ๊งอิ๊งบอกนะครับว่ายอมรับว่าคุณทักษิณมีความคิดที่จะไปจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่มีแผนกำหนดการที่ชัดเจนในช่วงวันสงกรานต์นะฮะส่วนหลังจากนี้คุณทักษิณจะเข้ามาที่ทำการพักบ่อยขึ้นหรือไม่คุณอุ๊งอิ๊งยืนยันว่าไม่นะฮะเพราะการมาครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงการมาเยี่ยมเยือนจริงๆตนเองอยากให้รอห้องทำงานของตนเองปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จก่อนการมาในครั้งนี้จึงมาในนามของลูกสาวไม่ได้มาในนามของอดีตหัวหน้าพักเพราะในชีวิตของตนเองตนสนิทกับคุณพ่อมากเพราะฉะนั้นการเห็นบทบาทของตนเองในมุมที่คุณทักษิณไม่เคยเห็นเนี่ยในมุมลูกก็อยากให้พ่อรับรู้ใช่ครับแล้วก็ยังพูดถึงเพราะว่าถูกถามว่าโอกาสที่จะสมัครเป็นสมาชิกของเพื่อไทยของคุณทักษิณเนี่ยว่ายังไงนะครับคุณนุ้งอิงบอกว่ายังไม่มีแล้วก็ในอนาคตก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณมั่นใจว่าการมาที่พรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณไม่ใช่การครอบงำพรรคเพราะว่าคุณทักษิณไปไกลกว่าคำว่าการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้วสามารถเป็นที่ปรึกษาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติผ่านความรู้ความสามารถเชื่อในวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเองเป็นที่ปรึกษาสำหรับตนเองอยู่แล้วในทุกเรื่องตั้งแต่เด็กจึงไม่สามารถปฏิเสธไม่สามารถแยกบทบาทพ่อกับลูกได้ส่วนการประเมินกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยต่อการปรากฏตัวกับคุณทักษิณนั้นเนี่ยนะครับคุณนุ้งอิงปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้นะครับบอกว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนักข่าวก็เลยถามย้ำถึงผลสำรวจความคิดเห็นความนิยมของพรรคว่าเอ๊ะมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยกลายเป็นว่าคุณนุ้งอิงตอบแบบนี้นะครับบอกว่าจริงๆก็ดีนักข่าวจะได้ช่วยกันเขียนว่าไม่ใช่การครอบงำพรรคซึ่งก็มองเป็นเรื่องดีครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยสิ่งที่สสหลายคนออกมาพูดถึงก็คือคุณทักษิณพูดถึงอะไรบ้างพูดอะไรกับสสบ้างเรื่องนึงที่คุณทักษิณพูดก็คืออยากให้ช่วยลงพื้นที่อ่ะบอกนะเหมือนตอนนี้พร้อมอ่ะคือหลังจากหายดีอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าใครอยากให้ลงช่วยพื้นที่บอกนะล่าสุดนี่คนนี้เสนอมาแล้วคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES บอกเลยฮะโคราชบ้านผมเนี่ยจะเชิญนายกทักษิณไปลงพื้นที่แน่นอนเพราะว่าชาวโคราชเขาเรียกร้องครับแต่ยังไม่ได้พูดคุยกับคุณทักษิณโดยตรงถ้ามีโอกาสเชื่อว่าคุณทักษิณอยากจะไปเจอคนไทยทั่วประเทศทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดแหละที่เดี๋ยวเขาก็ต้องส่งเทียบเชิญมาให้คุณทักษิณก่อนแล้วถ้าไปลงพร้อมกันเมื่อไหร่ก็รอดูการต้อนรับจากประชาชนใช่ครับแล้ววันนี้มีรายงานข่าวเข้ามานะครับเพราะว่านักข่าวไปถามฝั่งของกกต.ครับคุณอิทธิพรบุญประคองกรณีที่คุณทักษิณไปที่พรรคเพื่อไทยเอ๊ะสถานะก็ยังอยู่พักโทษใช่ไหมทำผิดกฎหมายพรรคการเมืองหรือเปล่าครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะครับโดยคุณอิทธิพรบอกแบบนี้ว่ากกต.มีหน้าที่ในการดูแลพรรคการเมืองอยู่แล้วถ้าพรรคไหนยินยอมให้บุคคลครอบงำหรือว่าคนใดไปครอบงำอันนี้เป็นความผิดแน่ๆนะครับส่วนการปรากฏตัวของคุณทักษิณมีส.ส.รัฐมนตรีสมาชิกพรรคไปพบต่างจากการลงพื้นที่เชียงใหม่อันนี้ผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าประธานกกต.ยืนยันคำเดิมนะครับว่าถ้าผิดกฎหมายจะต้องเป็นการครอบงำการไปที่พรรคก็ไม่น่าจะถึงขนาดเป็นการครอบงำแต่หากมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าเป็นการครอบงำอันนั้นนี่แหละนะครับเป็นหน้าที่ของกกต.
ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายถามต่อว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเข้าไปห้องประชุมเพื่อมอบนโยบายอันนี้ครอบงำใช่หรือเปล่าคุณนักข่าวก็พยายามจะถามจี้เนาะคุณอิทธิพรบอกว่าอันนี้ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงเพราะว่าข้อสันนิษฐานเอามาพิจารณาไม่ได้ถ้ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกกต.ก็ต้องติดตามเรื่องนี้ในการรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับส่วนกรณีที่คุณทักษิณเดินสายไปพบมวลชนประชาชนทำได้หรือเปล่าก็ยังยืนยันการกระทำประธานการกระทำการใดๆที่ไม่เข้าข่ายที่ไม่ถือเป็นการครอบงำก็ไม่ได้ห้ามสามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในมุมกกต.เห็นว่ายังไม่ผิดใช่ไหมยังไม่ถึงขั้นครอบงำพรรคนะฮะกกต.ว่าแบบนั้นให้ฟังฝ่ายค้านกันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกถึงการเดินทางไปพรรคเพื่อไทยฮะว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมในทางการเมืองหลังจากนี้หรือไม่โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดการไว้อยู่แล้วการจะกลับมาเลี้ยงหลานเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่ไปเลี้ยง The Only ซึ่งเป็นลูกสิงโตขาว ท่านความจำดีนะ ที่ไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ได้นอกเหนือการคาดการส่วนจะกระทบต่อการเมืองมากน้อยขนาดไหนก็ต้องรอติดตามแต่ช่วงที่ผ่านมาความนิยมของรัฐบาลคุณจุรินทร์มองว่าไม่ได้ดีขึ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินมา7เดือนนะฮะการลงพื้นที่ต่อจากนี้ก็มีการให้ความเห็นนะครับว่าเรื่องของกระแสของเพื่อไทยมันอาจจะดีขึ้นไหมถ้าคุณทักษิณลงไปด้วยคุณจุรินทร์ก็บอกว่ายังต้องรอดูต่อไปและตนก็เชื่อว่ามีความมุ่งหวังทางการเมืองแต่ยังไม่ขอวิจารณ์ผลจะออกมาอย่างไรเชื่อว่าประชาชนคนไทยยังรอติดตามก่อนจะบอกนะครับว่าวันที่10เมษายนนี้ที่มีรายงานจะปรับลดวงเงินกู้ลงมาโครงการดังกล่าวประชาชนรอมาจนชินยืนรอสแตนชินแล้วเพราะจนตอนนี้ก็ยังเป็นการซื้อเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมและยังติดคำถามเดิมที่ยังไม่ตอบว่าจะนำเงินงบประมาณมาจากไหนก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งคนอันนี้น่าสนใจครับคุณจตุพรพรหมพันธ์คือเหมือนกับเอ่ยเปลยๆเอาไว้ว่าการขยับของคุณทักษิณไปที่พักมันต้องมีนัยยะแน่ๆหนึ่งในนั้นก็คือมันมีกระแสข่าวอะครับว่าสสอีสานของเพื่อไทย30คนมีไปเจอกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่สนามกอล์ฟกองทัพบกแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าสสอาวุโสจากจังหวัดในภาคอีสานกลางเนี่ยคนที่ถูกเอ่ยชื่อในประเด็นในกระแสข่าวนี้เนี่ยไม่มีใครออกมาแถลงชี้แจงเลยอะครับก็น่าสนใจทีนี้มันก็เลยถูกไปเทียบเคียงว่าเป็นการปลุกขวัญปลุกกำลังใจหรือเปล่ายื้อให้อยู่ต่อกับพรรคหรือไม่ถ้าไปดูเนี่ยนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาส.ส. อีสาน133ที่นั่งพรรคเพื่อไทยได้73ที่นั่งเป็นอันดับ1แต่ก็คือถือว่าล้มเหลวเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหไม่เคยต่ำกว่า120อ่ะครับแล้วช่วงการจัดตั้งรัฐบาลของคุณเศรษฐาเกิดแรงกระเพื่อมในพรรคเพื่อไทยส.ส. อีสาน73คนจากทั้งหมด141คนต้องได้อย่างน้อย8เก้าอี้ใช่ไหมฮะถ้านับตามคณิตศาสตร์ทางการเมืองแต่กลายเป็นว่าเพื่อไทยภาคอีสานได้มา6เก้าอี้รัฐมนตรีคือคุณประเสริฐจันทละรวงทองคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลคุณสุทินคลังแสงคุณมณพรเจริญศรีคุณเกียงกันตินันแล้วก็คุณชัยยาพรมมาแค่6จาก8เท่านั้นทีนี้ก็เลยมีการพูดถึงกันอย่างคุณสุทินเองอย่างเงี้ยครับคือพื้นฐานก็มาจากสสนกแลไม่ใช่บ้านใหญ่ด้วยแล้วทำไมได้เก้าอี้รัฐมนตรีไปสสบ้านเดียวกันอย่างคุณประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อบ้านใหญ่มหาสารคามเองก็เลยมองกันว่าอกหักไปเลยจากเก้าอี้รัฐมนตรีครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีการเยียวยากันสสอาวุโสในภาคอีสานเขาก็บอกว่ามีคิวจะรอเป็นรัฐมนตรีอีกนะจริงๆแล้วเนี่ยสสอาวุโสในภาคอีสานมีอีกเยอะครับที่อยู่ในคิวจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณฉลาดขามช่วงคุณประเสริฐบุญเรืองคุณธเนศเครือรัตน์คุณจิราพรสินธุภัยในวันที่คุณทักษิณไปออนทัวร์เชียงใหม่มีรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงไปรอพบหลายคนและหนึ่งในนั้นคือคุณเกรียงกันตินันคุณเกรียงกันตินันตามประกบคุณทักษิณไปชมอุทยานราชพฤกษ์ไปคลองแม่ข่าส่วนคุณชัยยาพรมมาก็โผล่ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับช่วงที่มีกระแสข่าวการปรับครม.ชื่อของคุณเกรียงและคุณชัยยาอยู่ในข่ายที่จะถูกปรับออกเนื่องจากผลงานไม่เด่นและไม่เข้าตาโดยเฉพาะคุณชัยยาพรมมาที่ได้เข้าป้ายรัฐมนตรีช่วยในนาทีสุดท้ายก็มีรายงานข่าวว่าถ้ามีการปรับจริงอาจจะมีคุณวิเชียรขาวขำนายกอบจ.อุดรมาขอชิงโควต้าด้วยสอดรับกับการเคลื่อนไหวในพื้นที่อุดรธานีอย่างคุณสราวุธเพชรพนมพรที่เอาเวทีการแสดงหมอลำเป็นการแนะนำตัวต่อชาวบ้านคล้ายจะเตรียมตัวลงสมัครนายกอบจ.อุดรแทนคุณวิเชียรด้วยดังนั้นการเข้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ของคุณทักษิณไม่เพียงแต่จะมาพบพูดคุยกับส.ส.และอดีตส.ส.แต่อาจถึงเป็นการส่งสัญญาเยียวยาหัวใจสสบางคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องนึงนะครับจาก
อาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ม.รุรพาก็อธิบายเหตุผลว่าการปรากฏตัวของคุณทักษิณทีในช่วงนี้เนี่ยมองกันอย่างไรนะครับอาจารย์มองว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่มองว่าผิดกฎหมายไม่เข้าเงื่อนไขพักโทษตัดไปได้เพราะว่าไม่สามารถทำอะไรได้ซึ่งด้านหนึ่งก็แสดงถึงนัยยะอำนาจในสังคมหากได้สิทธิพิเศษทางอำนาจเหนือกฎหมายก็ไม่ได้มีความหมายก็คือการใช้อำนาจพิเศษเรื่องทางการเมืองต้องยอมรับว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาตกต่ำนะครับทั้งคะแนนความนิยมของคุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงเองหรือแม้แต่แกนนำหลายคนก็ประสบความล้มเหลวในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็มองกันว่าสุดท้ายแล้วการปรากฏตัวของคุณทักษิณในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลต่อเรื่องการเมืองท้องถิ่นเพราะยังเชื่อว่าตัวเองเนี่ยขายได้โดยผลิตกำลังบ้านใหญ่เนี่ยนะครับรักษาพื้นที่เอาไว้อีกคนนึงบอกว่าการเดินเกมเร็วของคุณทักษิณเนี่ยน่าสนใจโดยดร.สติธรธนานิติโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าก็บอกว่าที่คุณทักษิณต้องเดินเกมหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นคนที่มีสไตล์คิดเร็วทำเร็วนะฮะยกตัวอย่างการขยับที่เชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าคุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งกระแสเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ขึ้นทำให้จำเป็นต้องออกโรงเองนี่คือบทวิเคราะห์จากนักวิชาการซึ่งรอติดตามต่อไปว่าคิวของคุณทักษิณจะไปที่ไหนให้เราต้องตามไปอีกนะฮะใช่มาเก็บตกบรรยากาศการประชุมครม.เมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับเรื่องนโยบายก็เรื่องนึงขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้มันมีเรื่องที่ต้องจับตากันเพราะมันมีความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตจากทางคุณจุลพันธ์เนี่ยนะครับนักข่าวพยายามจะถามท่านนายกครับถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กลายเป็นว่าท่านนายกหันมาตอบเหมือนลักษณะฉุนฉุนนิดนึงชักสีหน้าด้วยก็บอกว่าให้ไปฟังแถลงไงผมบอกไปแล้วคุณพูดเดี๋ยวก็จะสับสนกันตลอดคอยแถลงหน่อยได้ไหมเนี่ยครับนักข่าวไปทำจะขยี้ต่ออีกถามต่ออีกว่าเอ๊ะวันที่10พฤษภาคมใช่หรือเปล่านายกท่านตอบด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเลยนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละที่เขาแถลงไปอ่ะอย่าให้มีการสับสนเลยบอกขั้นตอนชัดเจนเรียบร้อยก่อนเนี่ยครับจังหวะนี้มีจังหวะนี้ไหมขอฟังนิดหน่อยที่ไหนทุกที่ฮะเดินตรงไปค่ะที่เดิมค่ะตาลูกไม่ไปฟังเหรออ่ะฟังนี่คนอีกทีมนึงค่ะทีมนึงค่ะนี่ทีมทำนายกค่ะถ้าห้ามถามต้องว่ามีผลงานอ่ะทำไมฟังครับถามไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะไม่ค่อยแถลงเลยตอบไปแล้วคุณเลยพูดมันสับสนกับเราอะไรไม่ค่อยแถลงได้ไหมวันนี้ติดงานพรุ่งนี้ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละที่เราแถลงไปอ่ะนะครับยังไม่มีการสับสนเลยต้องบอกขั้นตอนชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับเออคือเมื่อวานจริงจะว่าฉุนก็อาจจะไม่เชิงเนาะจังหวะเดินตอบไงเออเป็นจังหวะเดินตอบแล้วท่านนายกก็ท่านเป็นคนชอบขมวดคิ้วลักษณะเนี้ยเวลาพูดใช่ไหมคือถ้าฉุนอาจจะเหมือนพลเอกประยุทธ์นะถ้าแบบนั้นฉุนจริง คือเมื่อวานเนี้ยเขามีประชุมครม.ใช่ไหมครับไอ้ช่วงจังหวะเดินไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านก็เลี้ยงข่าวไม่ใช่เลี้ยงข่าวเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวนักข่าวแล้วก็เหมือนกับถามว่าเอ๊ะทำไมนักข่าวบางคนไม่ไปฟังการประชุมหรืออะไรแบบเนี้ยในช่วงแรกอะครับนักข่าวก็เหมือนพูดแซวๆว่าเออเหมือนแบบไม่ได้ไปฟังเพราะว่ามีทีมอีกทีมนึงไปฟังท่านนายกก็เลยบอกว่านั้นอย่ามาถามนะนั่นคือเรื่องนึงก่อนนะครับแล้วก็พอจังหวะที่จะเดินมาถึงตรงจุดนี้ที่จะไปดูอาหารของนักข่าวเนี่ยนักข่าวก็ถามเรื่องของแหล่งที่มาของเงินหมื่นนั่นแหละตามภาพที่เห็นคราวนี้ตั้งเป็นประเด็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ฐานเศรษฐกิจเขาก็จะเจาะเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายกเศรษฐาและกระทรวงการคลังมีคำสั่งเดินหน้าโครงการแจกเงินหมื่นในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ปรับแผนการใช้เงินจากเดิมที่ต้องกู้ในโครงการมาเป็นการปรับงบประมาณบางส่วนในปี67ตั้งงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นจากรอบเดิมในปี68เพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะสำหรับกรอบการใช้เงินในโครงการจะมี2ปีงบประมาณคือปี67ประมาณ 1-1.5 แสนล้านแล้วเดี๋ยวจะจัดสรรงบในปี68อีกประมาณ 3.5-3.7 แสนล้านบาทเพราะฉะนั้นกลับลำแล้วนะฟังแบบนี้ไม่ได้กู้แล้วนะไม่กู้แล้วนะใช้งบประมาณปี67-68เดี๋ยวต้องดูว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยคือยังไงกันแน่อ่ะต้องรอดูนะครับเดี๋ยววันนี้รายการฐานเศรษฐกิจเขาจะเจาะให้ฟังว่าจะเปลี่ยนไปใช้งบประมาณตรงไหนนะครับครับสรุปผลโพลกันหน่อยนะครับท่านคิดว่าสื่อรับเงินบิ๊กตำรวจเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ากับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือมองว่าจริง 89% แล้วก็ไม่จริง 11% นะครับครับนี่นะครับขยับแล้วจริง90ไม่จริง10อ่ะขอบคุณนะครับทุกความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามานะครับหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 9:50 สวัสดีครับสวัสดีครับ